กันโอ้โหไม่คิดว่าจะมีโรคนี้ค่ะซึ่งพวกเราส่วนมากจะคิดว่าแค่หยอดตาก็ดีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าเปลือกตาก็เป็นโรคได้ครั้งนี้ดาราสาวยาย่าอุรัสยาได้ความรู้ไปเต็มๆนะคะว่าการตาแห้งที่ตัวเองเป็นบ่อยๆสาเหตุอาจมาจากต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันค่ะทำให้ไม่มีไขมันไปกักเก็บน้ำตาจากสุแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แนะนำวิธีการดูแลง่ายๆก็คือการประคบอุ่นนะคะนวดเปลือกตาจากบนลงล่างทำแบบนี้บ่อยๆช่วยให้ไขมันที่จับตัวค่อยๆสลายไปได้ส่วนสาวๆที่แต่งหน้าบ่อยหากล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดโดยเฉพาะมาสคาร่าอายแชโดว์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต่อมไขมันอุดตันได้สวยมาแล้วทั้งวันตอนล้างออกนี่ก็ต้องให้มั่นใจนะคะว่าล้างออกหมดจดค่ะต่อมไขมันตายเราก็จะตาแห้งเราก็จะตาคันตาละเคืองซึ่งต่อไปมันอาจจะทำให้ตาเราเสียไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้ในงานวันรักเปลือกตาจัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะยังมีข้อมูลว่ามีคนไทยเป็นโรคต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาถึง40%ส่วนโรคตาแห้งมีผู้ป่วย14%กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนเอเชียและยิ่งอายุมากขึ้นก็เสี่ยงมากขึ้นด้วยค่ะ